ไหมคะรากสวยมากเลยนะคะนี่เหมือนถั่วงอกเลยนะคะแต่นี่เป็นผักบุ้งงอกค่ะสวยงามอลังการมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นผักบุ้งนะคะที่แนนเอามาลงไว้นะคะเอาก็คือหลังจากสวัสดีค่ะจิตรภาการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูการเพาะเมล็ดผักบุ้งนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้แนนเพิ่งแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะเมล็ดผักบุ้งของแนนที่แนนบ่มไว้นะคะตอนนี้ออกรากยาวมากเลยนะคะว่าแนนบ่มไว้2วันนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากปลูกผักบุ้งไฮโดรโปนิกนะคะปลูกกินง่ายๆก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาไปปลูกลงดินได้ค่ะเอาไปหว่านลงในดินแล้วก็ใส่ดินนิดหน่อยนะคะเขาก็จะภายในวันเดียวนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็จะโผล่พ้นดินทันทีเลยค่ะทำแบบนี้จะขึ้นสวยมากเลยนะคะแต่สำหรับใครนะคะถ้าจะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะแนนแนะนำเลยว่าให้แช่น้ำนะคะ1คืนค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ห่อผ้าเหมือนแนนแบบนี้ค่ะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติในการซับน้ำนะคะแล้วก็ปิดด้วยกล่องมีฝานะคะวางตั้งไว้แค่2วันนะคะก็จะได้สวยแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะสำหรับคลิปการปลูกผักบุ้งนะคะแนนได้ทำให้เพื่อนๆดูหลายรอบแล้วนะคะแต่ผักบุ้งเป็นผักที่อร่อยนะคะแล้วก็แนนชอบปลูกติดบ้านไว้ประจำเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาปลูกอีกนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักบุ้งไฮโดรโปนิกกันเลยค่ะนะคะดูต้นนี้ค่ะการเพาะผักบุ้งนะคะอันนี้แนนจะให้ดูนะคะว่ากะละมังนะคะแนนเพาะใส่กะละมังหรือกระบะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆหาตะกร้านะคะเป็นตะกร้าที่แนนหาได้ตามร้าน20บาทนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก่อนจะซื้อนะคะให้เพื่อนๆจับแมตช์กันนะคะก็คือเขาสามารถเข้ากันได้ดีนะคะแมตช์กันค่ะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวนึงที่เราจะปลูกผักบุ้งนะคะแบบไฮโดนะคะก็คือฟองน้ำนะคะสำหรับฟองน้ำนะคะให้เพื่อนๆกรีดลงให้ลึกเลยนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะกรีดลงประมาณครึ่งหนึ่งของฟองน้ำได้เลยนะคะนี่กรีดไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดผักบุ้งที่งอกลงปลูกในฟองน้ำนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้นะคะง่ายๆจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเติมน้ำลงไปนะคะอันนี้แนนได้เติมน้ำลงไปนะคะเพราะว่าแนนบ่มเมล็ดผักบุ้งไว้เยอะเลยแนนปลูก2กะละมังนะคะแล้วก็เติมน้ำให้ชุ่มแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน้ำนี่เป็นน้ำเปล่านะคะแนนไม่ได้ใส่อะไรเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ผักบุ้งเน่านะคะก็ทำแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีช่องว่างนะคะดังนั้นเวลาที่เราวางตะกร้าลงไปก้นของตะกร้าจะมีช่องว่างนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงไปจนสุดของกระบะนะคะเห็นไหมคะเขามีช่องว่างที่จะให้รากของผักบุ้งลงไปกินได้ค่ะแล้วก็ปลูกน้ำเปล่าแค่7วันนะคะสำหรับใครที่จะปลูกเป็นผักบุ้งต้นอ่อนนะคะก็สามารถเก็บกินได้เลยค่ะในน้ำเปล่าโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรแต่ถ้าจะเอาไปปลูกเป็นผักบุ้งโตนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายนะคะก็คือเอาทีละฟองน้ำแบบนี้ค่ะไปปลูกในช่องโฟมนะคะลอยบนช่องประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะเอาฟองน้ำที่เหลือนะคะตรงนี้นะคะมาใส่ให้เต็มค่ะง่ายๆเลยนะคะแนนใส่ลงไปอีกค่ะเพื่อนๆจะต้องทำให้ฟองน้ำเปียกชุ่มนะคะนี่เลยกดฟองน้ำลงไปแล้วก็ปล่อยนะคะเขาก็จะอิ่มน้ำค่ะถ้ามองเห็นเป็นสีขาวนี่ถือว่าฟองน้ำยังไม่อิ่มน้ำนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมน้ำทีหลังได้ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะไปปลูกกันเลยค่ะสำหรับเมล็ดของผักบุ้งนะคะเห็นไหมคะรากสวยมากเลยนะคะนี่เพื่อนๆอย่าใส่น้ำเยอะนะคะตอนที่ทำการบ่มอะค่ะ
ถ้าอันไหนที่ยังไม่งอกเราก็ไม่ต้องเพาะเราก็ไม่ต้องเอาออกมานะคะเราก็บ่มต่อไปค่ะเดี๋ยวเขางอกแล้วเราค่อยเอาออกมานะคะนี่เลยเห็นไหมคะรากยาวเลยสวยมากเลยค่ะเหมือนถั่วงอกเลยนะคะแต่นี่เป็นผักบุ้งงอกค่ะสวยงามอลังการมากเลยค่ะเพื่อให้เร็วนะคะเดี๋ยวแนนจะเอาวางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จับปลูกทีละต้นนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะแต่ถ้าทำได้แล้วแบบนี้สนุกนะคะทำให้เป็นเรื่องสนุกค่ะมือนึงนะคะเราจะคลี่เอาฟองน้ำออกค่ะแล้วก็เอาเมล็ดผักบุ้งของเราเสียบลงไปนะคะ 2-3 ต้นนะคะต่อฟองน้ำค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะพรุ่งนี้นะคะเราก็เอาวางออกรับแสงได้ทันทีเลยค่ะเมล็ดของเขาก็จะแตกออกนะคะแล้วก็เริ่มมีใบออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยสำหรับใครที่อยากทำเหมือนแนนนะคะแนนแนะนำให้ทำในช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเมล็ดเขาจะได้พักตัวค่ะแล้วก็ปรับตัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาออกรับแสงนะคะวันที่2เขาก็จะเริ่มมีใบแตกออกมาจากเมล็ดนะคะหลุดออกมาง่ายๆเลยค่ะสัปดาห์แรกอย่าเพิ่งเติมอะไรลงไปนะคะให้ใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะสำหรับแนนไม่เปลี่ยนน้ำนะคะแต่ถ้าใครแบบกลัวที่เขาจะน้ำเน่าเสียนะคะก็เปลี่ยนได้ค่ะถ้าเราทำให้เมล็ดของเรางอกแบบนี้แล้วเอาลงปลูกเมล็ดเขาจะไม่เน่านะคะแต่สำหรับใครที่บอกว่าปลูกแล้วเมล็ดเน่านะคะนั่นหมายความว่าเราเอาเมล็ดบางส่วนที่แตกแล้วก็ยังไม่งอกใส่ลงไปในน้ำเขาจะเน่านะคะอันนี้นะคะเป็นผักบุ้งนะคะที่แนนเอามาลงไว้นะคะก็คือหลังจากที่เราใส่เมล็ดลงไปในช่วงกลางคืนนะคะพอเช้ามาให้เพื่อนๆนำออกมาวางรับแสงนะคะแสงของแนนเป็นแสงที่อยู่ใต้ชายคานะคะไม่ต้องวางกลางแดดนะคะขอให้มีแสงนะคะอันนี้เป็นวันที่2นะคะนะคะสิ่งที่สังเกตได้ก็คือต้นกล้าของเราจะตั้งตรงนะคะซึ่งตอนแรกที่แนนปลูกไว้เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะตั้งตรงแล้วก็เริ่มมีใบค่ะใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะเริ่มหลุดออกนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปแกะออกนะคะเดี๋ยวใบเขาเสียทรงนะคะเขาจะหลุดของเขาเองพอเราพอโตได้สักพักนึงเดี๋ยวเขาจะดีดใบออกมาแบบนี้นะคะนี่เป็นใบเลี้ยงนะคะ2ตัวแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ไปนะพอครบ7วันนะคะหลังจากที่เราลงเมล็ด7วันเพื่อนๆสามารถตัดไปกินเป็นผักบุ้งอ่อนได้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากนำไปปลูกเป็นผักบุ้งต้นโตนะคะนี่แนนจะให้ดูนะคะเราสามารถเอาต้นอ่อนของผักบุ้งนะคะดึงไปแนนปลูกอันนี้แนนปลูกประมาณ 3-4 ต้นต่อ1ฟองน้ำนะคะเราสามารถเอาตัวนี้นะคะไปปลูกในแผ่นโฟมเหมือนที่เราลงกล้าอ่อนของสลัดได้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะเขาก็จะกลายเป็นผักบุ้งต้นโตนะคะทำง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะถ้าชอบเทคนิคนี้ของแนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเวลาที่แนนลงคลิปเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปของแนนทุกคลิปนะคะนี่เห็นไหมคะลงไปแค่วัน2วันนะคะรากเริ่มทะลุแล้วนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ